ชุดล่าสุดที่ไปรับเครื่องราชของอังกฤษกับกษัตริย์ชาร์ลส์อันนี้เลือกมาเองเลยว่าเอาจะเอาชุดนี้เขาแก้ไหมให้เราแก้ปรับอะไรไหมคะให้ปรับไซส์น้องเนี่ยเล็กกว่า XS อีกตอนทำมิวสิกวิดีโอเนี่ย L 22ครึ่งคราวนี้เราก็ทำไป L 22ครึ่งปรากฏว่าชุดก็เหมือนกันได้คิวของ Blackpink ที่จะเข้าวังเนี่ยวันพฤหัสพอพี่เห็นปุ๊บพี่รู้สึกว่าเขาพรีเซนต์อะไรในความเป็นไทยเราจริงๆน้องอยากจะใส่ดีไซเนอร์ไทยอยู่แล้วทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยความที่เราอาจจะเคยทำงานด้วยอยู่แล้วมีหุ่นมีไซส์มีอะไรอยู่แล้วแต่คราวนี้แก้ไปน้องเอลลดเล็กลงไปอีกเหลือ L 22ใช่เพราะฉะนั้นต้องเอาไปเอาน้องที่บินเอาน้องแนนเนี่ยที่บินไปเกาหลีแล้วก็ชุดเป็นกริดเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่กริดอีกทีต้องเอาเข้าอีกครึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยเหลือ L ไม่ถึง22มั้งฮะเท่านั้นครับเพราะว่ารูปที่ไลน์อัพในวังอ่ะในบัคกิงแฮมนะครับก็จะเป็นลิซ่าแสสว่าท่านต่อมาใส่ YSL ท่านต่อมาใส่Dior ท่านต่อมาใส่ Chanelเรียงไลน์อัพ4อันนี้บอกส่งหาพ่อแม่บอกตายตาหลับแล้วเป็นไลน์อัพที่ถูกต้องมาก